ที่แอปกับสงกรานต์ครับสรุปยังไงฮะไม่รู้คือยังไม่มีใครออกมาให้คำตอบที่ชัดเจนทุกคนค้างใจหมดนะคะนักข่าวก็ยังค้างใจอยู่ครับผมเสาร์ที่ผ่านมาผมไปกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวทุกคนก็ถามคำถามเดียวกันเลยฮะว่ายังไงจริงสำคัญคืออย่างนี้คุณผู้ชมสิ่งใดที่ดาราเจ้าตัวยังไม่พูดจากปากเราจะไม่นำเสนอเรื่องที่เป็นข่าวลือนะฮะเราพูดแต่ข่าวจริงเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันแต่บังเอิญล่าสุดกราฟแบ็กวานิลาคนนี้เนี่ยเป็นใครเขาเป็นแฟนของน้องสาวสงกรานต์ uh-huh. ว่าที่น้องเขยว่างั้นเถอะก็คือเรื่องง่ายๆว่าด้วยความสัมพันธ์นี้เนี่ยคือเดินเข้าออกบ้านสะดวกโยชินอยู่แล้วใช่ไงซึ่งก็แปลว่าอาจจะรู้อะไรบางอย่างเราก็เลยคว้าตัวมาถามครับผมเพราะเห็นอดีตนักร้องหนุ่มวงแบล็กวานิลากราฟโอสถีเข้านอกออกในบ้านเตชะนรงค์ในฐานะหวานใจของสาวเมย์ไพพรรณีน้องสาวแท้ๆของหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์อยู่บ่อยๆงานนี้ก็เลยไม่วายถูกถามถึงความสัมพันธ์ของคู่รักสงกรานต์ว่าตกลงสะบั้นรักกันถึงขั้นหย่าร้างกันจริงหรือเปล่าทำเอาเจ้าตัวถึงกับรีบออกปากว่าไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากเพราะไม่มีใครคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าคือที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้เจออยู่แล้วมาถึงครั้งพี่สงกรานต์และครั้งพี่แอฟอะครับผมส่วนใหญ่ถ้าจะเจอแต่ปีใหม่เพราะว่าเมย์ชอบไปเล่นกับปีใหม่ผมก็ติดต่อยค่อยตามไปเล่นนะครับผมส่วนเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรเอาจริงผมไม่กล้าคุยกับพี่เขาทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นพี่แอฟหรือพี่สงกรานต์คือบ้านนี้ค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนอยู่แล้วครับผมก็เคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันก็เลยไม่ได้เข้าไปถามหรือว่าแบบว่าปรึกษาอะไรกันมากครับผมเมย์ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าคือตั้งตอนที่ข่าวอันนี้มันออกมาเมย์เขาก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งตอนข่าวออกอ่ะพี่แอฟเขาก็อยู่ปารีสแล้วถูกไหมครับก็เลยยังไม่ได้เจอไม่ได้คุยอะไรกันเลยงานนี้คงต้องรอเวลาแล้วก็รอทั้งแอปและสงกรานต์พร้อมที่จะตอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะ